ปลายนิ้วเท้านี่เพิ่งจะมาเป็นปีนี้นะคะมันมีความหนาขึ้นเหมือนชาง่ายๆเลยเอาคำเดียวนะในร่างกายต้องรู้เองทั้งหมดอะไรมันแย่มากแย่น้อยเนาะนายต้องรู้เองเนาะถามว่าอยากให้ช่วยอะไรหนึ่งเดียวก่อนหนึ่งเดียวก่อนไงเอาหนึ่งเดียวมาแต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือระบบขับถ่ายไม่ดีอ่ะเหรอเมื่อเช้าออกไหมพอไม่ต้องพูดถึงยาเมื่อเช้าออกไหมออกแต่ต้องแบบไม่ดีท็อกก็อะไรอย่างนี้ค่ะเหรอค่ะไม่ดีท็อกไม่ออกเลยมันจะนานวันมันจะเบ่งอะไรเงี้ยจบมาจบมาจบมาโอเคพิงไปเต็มร้อยไปเลยครับฮะโทษครับโทษดูมันจะเบาโทษอย่าเบ่งสู้นะมันจะร้อนวูบเองครับอย่าเบ่งสู้นะครับโทษครับดูมือจะหายชาด้วยนะหายพูดเล่นเลยไม่ได้พลังผมไปหมดนะไหวไหมครับค่ะอย่าเบ่งสู้นะห้ามเด็ดขาดเรื่องเบ่งห้ามเลยนะครับก็จะไม่ได้อะไรไปแล้วดูมือจะหายชาด้วยครับยอมครับโล่งไหมพร้อมขับไปเอาเลยโล่งดีจังโล่งโล่งค่ะอุ่นหรือร้อนไหมร้อนโอเคนะค่ะจำไว้เลยครับต่อไปเอาน้ำไปดื่มเยอะๆเรื่องชาไวผมจะไวมากไม่เหมือนอย่างอื่นยิงนัดเดียวได้ทั่วตัวเลยโทษครับต่างนิดนึงต่างขาออกอีกเอาเข่าเอาพิงไปอย่าลืมหายใจอย่าเกรงยิ่งอ่อนเป็นปลิงนะยิ่งดีดีมากครับเป็นปลิงนะยิ่งดีปุ๊บยอมครับยอมปุ๊บหายใจไว้หายใจไปก่อนแล้วก็สู้หายใจไม่ได้หยุดหายใจเมื่อใดงานเข้าทันทีนะหยุดหายใจที่ไหนเมื่อไรอย่างไรงานเข้าทันทีนั้นอย่าหยุดหายใจนะโอเคครับช่วยหายใจสิจะโล่งจะโล่งทั้งหมดครับสังเกตอย่าดึงกันยังไงก็ไม่ขาดครึ่งท่อนแน่นอนโทษครับนี่จะเอาหัวโทษครับใจลึกๆผมเป็นคนมีพลังมากครับเรามารับพลังงานกันรับได้มันจะเบาหายเราไม่ได้เป็นโรคนู่นนี่นั่นหรอกไอ้โรคนู่นนี่นั่นมีแต่เขาจับยัดเท่านั้นแหละโอเคนะเราไม่สบายตัวดูซิสองมือเปล่าช่วยให้เบาตัวสบายตัวจริงไหมถ้าจริงก็แปลว่ามาถึงยุคมันโยมหายใจด้วยคำตอบสุดท้ายถามว่าตาสว่างโจ่งดีไหมครับโอ้โหโอ้บอดไหมร่างกายดีจังรู้เองเลยครับอย่าไปบอกว่าโรคนั้นโรคนี้ไม่เอาผมจะไม่ฟังเรื่องโรคค่ะเบาหมดไหมสบายไหมมือชาเป็นไงตอบดีขึ้นเลยค่ะนะดีขึ้นอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมคุมโรคเกี่ยวกับตาด้วยใช่ไหมคะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะแล้วมันเคยเป็นอะไรก็ช่างหัวมันที่ผ่านค่ะค่ะนานถึงนาทีนี้เป็นตาสว่างแจ้งจางปางไม่ตาเนี่ยนะผมไม่ต้องไปแตะตาจริงๆผมแตะนิ้วไหนก็ได้ค่ะให้เข้าใจเลยค่ะผมมันประเภทอะไรมันก็ได้ค่ะผู้รับเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดค่ะผู้ที่ต้องการค่ะเป็นผู้ที่ได้มากที่สุดค่ะโอเคนะเอาล่ะคิดว่าให้คะแนนตัวเองสิ
เป็นมาได้5 6ปีเนี่ยอ่ะเอาคะแนนตัวเองได้เท่าไหร่คะแนนเต็ม10ขอถามนิดเดียวไอ้ลุงงอไอ้ที่เกี่ยวกับว่าปวดเข่านี่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นนี่รวมแล้วใช่มั้ยเลยเบามั้ยเนี่ยเบาค่ะมันเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นก็เลยสงสัยเนี่ยมันที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นแต่ต่อไปมันจะหยุดตรงนี้โอเคนะค่ะพรุ่งนี้มันคือคำตอบอาทิตย์หน้าคือคำตอบค่ะชัดเจนเนาะค่ะโอเครู้จักที่นี่ได้ไงอ๋ออยู่ Facebook ดู Facebook เลยเนี่ยลูกชายที่อยู่กาฬสินธุ์ที่พาลูกที่ไปร้อยเอ็ดเนี่ยที่พาคนที่อายุ48ที่คุณพูดน่ะอายุ48ที่หูหนวกอ่ะเข้าใจน่ะหลานอ๋อเหรอและพี่ชายที่คอลำคอไม่ดีไอ้ที่พูดติดอ่างอะไรน่ะแล้วก็พี่สะใภ้ก็ที่ตาปูดอะไรอ่ะที่เป็นไทรอยโอ้โหโอเคจ้ะลูกชายที่อยู่กาฬสินธุ์แนะนำบอกว่าอาจารย์มาที่นี่แล้วให้อุตสาห์หอบสังขารมาใกล้หน่อยเถอะเขาจะเข้ากรุงเทพโอเคทราบหมดแล้วครับนุ่มอาทิตย์เขาพาแม่เข้ามาน่ะจนบุ๊กตั๋วเครื่องบินอะไรจะเข้ากรุงเทพแล้วอ่ะคุณลุงออกก็ต้องไปนู่นอีกเขาก็เลยยกเลิกเสียค่าเครื่องไปเลยโอเคเบอร์โทรศัพท์จำได้ไหมเนี่ย0943935995โอเคจบข่าวเลยให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็ม10ได้เท่าไหร่ครับคะแนนเต็ม10เหรอฮะเนี่ยแม่อยากจะบอก9ครึ่งจังเลย9ครึ่งก็คือ 95% โอเคครับคิดเปอร์เซ็นต์ 95% 9ครึ่งนานนะครับโอเคได้